วัสดีครับผมตั้มนะครับวันนี้ผมจะพามาดูทางไปองค์พระนะครับผมพระปฐมเจดีย์เนี่ยเป็นวันเวนะครับผมก็จะพามาดูว่ามันไปยังไงเพราะว่าบางคนจะไปไม่ถูกครับเพราะมันจะค่อนข้างงงนิดนึงตอนนี้ผมก็จะเริ่มจากแยกมาลายแมนนะครับถนนข้างหน้าผมเป็นถนนมาลายแมนนะที่มาจากกำแพงแสนแล้วก็มาจากราชบุรีได้นะครับแล้วผมก็จะตรงไปมุ่งหน้าไปสู่องค์พระนะครับด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับข้างหน้านี่นะครับคือมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตครับเราก็จะผ่านมอศิลปากรไปก็ตรงไปก่อนนะครับเป็นทางเข้าหลักนะครับของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับอยู่ด้านหน้าเลยพอเลยศิลปากรไปนะครับจะถึง4แยกนะครับแยกข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะเป็นพระราชวังสนามจันทร์นะครับเลี้ยวขวาเนี่ยจะออกไปถนนเพชรเกษมแล้วก็จะไปศูนย์ราชการของจังหวัดนครปฐมได้นะครับแต่เราจะตรงไปก่อนนะครับตรงนี้ยังเป็นถนนทูเวย์อยู่นะยังไม่เข้าสู่จุดที่เป็นวันเวย์ครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยสามารถไปอำเภอกำแพงแสนกับไปอำเภอดอนตูมได้นะครับเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปโรงแรมเบลนะครับก็จะไปวัดเทพเจดีย์ได้เช่นกันครับแต่เราก็ตรงไปก่อนนะครับพอลืมพูดไปนะครับแยกเมื่อกี้ก็จะเลี้ยวไปประตูอีกประตูนึงของพระราชวังสนามจันทร์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวังก็จะใหญ่มากถึงแยกข้างหน้านี้นะครับพอถึงแยกข้างหน้านี้แล้วเนี่ยเป็น3แยกนะครับที่จะเริ่มเข้าสู่ถนนวันเวย์นะครับสังเกตได้รถจะวิ่งทางเดียวเต็มถนนเลยนะครับด้านขวามือผมเนี่ยเป็นองค์พระปฐมเจดีย์แล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นไฟแดงที่เป็นประตูทางเข้าองค์พระแล้วนะครับสังเกตเห็นไหมครับรถมันจะไปทางเดียวกันหมดเลยเป็นวันเวย์แล้ววันเวย์ตรงนี้ก็จะขับรอบองค์พระนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาไปก่อนพอเลี้ยวขวาเข้ามาเนี่ยขวามือก็เป็นองค์พระอยู่นะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตลาดนครปฐมนะครับตลาดที่ตลาดเก่าแก่มากเลยครับตรงนี้ใครขับรถมาตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเขามีรถมอเตอร์ไซค์ทั้งมีขนข้าวขนของขึ้นลงกันตลอดเวลาครับคนจะพลุกพล่านหน่อยขวามือผมเนี่ยเป็นประตูใหญ่ที่จะเข้าองค์พระได้นะครับเดี๋ยวถึงแยกข้างหน้านะครับจะมีทางเลี้ยวซ้ายและตรงไปครับผมจะตรงไปรอบองค์พระก่อนนะครับขับรถรอบองค์พระดูก่อนว่าทางมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมาตรงนี้อีกทีพอเลี้ยวขวาแล้วนะครับมาเลยผมก็ยังเป็นองค์พระเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ซ้ายมือผมข้างหน้านะครับจะเป็นสำนักงานอัยการนะครับติดกับสำนักงานอัยการเนี่ยก็เป็นคุกเก่าว่าตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วข้างหน้านี้ก็เป็นสี่แยกนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปตลาดปฐมมงคลตรงไปก็จะไปออกเพชรเกษมครับแต่เราเลี้ยวขวาไปตามถนน
ที่ไปรอบองค์พระเหมือนเดิมด้านหน้าซ้ายมือผมนี่เป็นก็แยกข้างหน้าผมที่เราจะไปถึงเนี่ยจะเป็นแยกที่เราเลี้ยวเริ่มต้นเข้าถูกวันเบย์ครั้งแรกเลยนี่นะครับก็จะเห็นรถรวบมาเป็นวันเบย์กันเลี้ยวขวามาก็จะเป็นวันเบย์ออกตรงไปก็จะเป็นถูกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรามาถึงจุดเริ่มต้นวันเบย์ครั้งแรกแล้วนะครับก็จะมาผ่านที่เดิมนะครับที่เป็นประตูที่มีไฟแดงนะครับก่อนหน้านี้เราเป็นวันเวย์ที่ขับรอบองค์พระมันจะเป็นวันเวย์ซ้อนกันนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงตรงแยกที่ซ้ายเนี่ยเป็นประตูองค์พระขวาไปสถานีรถไฟนะครับตรงนี้จะเห็นองค์พระสวยก็ไปองค์พระเหมือนเดิมครับแล้วไปทางองค์พระเหมือนเดิมก่อนเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปถนนเลี้ยวทางรถไฟนะครับตรงไปนี่ก็จะไปพระราชวังสนามจันทร์ได้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายวนรอบตลาดแล้วก็พอแยกข้างหน้าเนี่ยก็เป็นแยกเดินที่เราเลี้ยวมาจากทางองค์พระนะครับตรงนี้จะเป็นรวบวันเบย์กันเรามาตรงนี้ครั้งที่3เลี้ยวขวาข้ามสะพานมาแล้วครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะเป็น
พวกรถตู้ด้วยนะครับมีรถตู้ตรงนี้คนก็เลยจะพลุกพล่านนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นศูนย์รวมการคมนาคมของจังหวัดนครปฐมแล้วก็แยกข้างหน้าผมนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ทูเวย์แล้วนะครับจะมีรถสวนกันแล้วผมจะเลี้ยวซ้ายไปก่อนนะครับเพื่อจะไปที่สถานีรถไฟนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะไปเข้าสู่วันเวย์ถนนรอบองค์พระเหมือนเดิมนะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นทางรถไฟนะครับผมจะข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยวซ้ายวิ่งถนนเลียบทางรถไฟไปก่อนนะครับซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นทางรถไฟและสถานีรถไฟด้วยนะครับตอนนี้ทางรถไฟเขากำลังก่อสร้างขยายทางรถไฟกันอยู่นะพอถึงแยกข้างหน้าเนี่ยผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟไปแล้วข้างหน้าผมนี่ก็คือวัดพระงามนะครับผมก็จะเลี้ยวตามทางไปก่อนแล้วก็ข้างหน้าผมนี่นะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟชุมทางนครปฐมนะครับนี่ครับคนจะขนของขนอะไรเยอะมากแล้วก็มองไปทางขวามือนะครับจะเห็นองค์พระปฐมเจดีย์นะครับที่ลงมาจากประตูหน้าองค์พระเลยนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟก็จะเจอองค์พระเหมือนเดิมนะครับก็พอเลยแยกนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่ถนนเส้นวันเวย์เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนครั้งแรกที่ผมพามาดูนะครับก็วันนี้ผมพามาดูนะครับคนที่ขับรถมาจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็วันนี้ยังไงผมขอตัวไปก่อน